สวัสดีค่ะพี่แหม่มเทียร่านะคะนักเขียนเลิฟค่ะตอนนี้พี่แหม่ม อยู่ภูเก็ตนะคะพี่แหม่มเปิดร้านกาแฟมีเบเกอรี่แล้วก็เป็นโฮสเทลด้วยคอนเซ็ปต์ตอนที่เปิดครั้งแรกเนี่ยนะคะคอนเซ็ปต์เราก็คือเราจะเป็นร้านกาแฟด้วยแล้วก็มีเบเกอรี่แบบโฮมเมดด้วยก็คือพี่แหม่มทำเองแล้วก็ เป็นแกลเลอรี่ของลูกชายก็คือมีรูปวาดนะคะแล้วก็เป็นโฮสเทลชั้น2คือชั้นล่างเนี่ยเป็นร้านกาแฟแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวต่างกันมากก็คือเรื่องเวลาค่ะเพราะว่างานเขียนเนี่ยมันต้องติดโต๊ะค่ะมันต้องอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองแต่ว่าพี่ทำร้านเนี่ยมันอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะพี่ต้องทำขนมต้องชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่มันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมนิก7ถึงออกช้าใช้เวลา1ปีถึงเสร็จนะคะก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเวลานิดนึงแต่ก็สามารถจัดการมันลงตัวแล้วแต่อย่างนึงที่เหมือนกันมันก็คือความรักในงานที่เราทำพี่เป็นคนจริงๆแล้วพี่เป็นพวกชอบอยู่คนเดียวชอบทำอะไรคนเดียวอย่างการทำขนมอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นการใช้สมาธิอย่างนึงคือเราทำขนมแล้วเราก็อยู่กับตัวเองบางทีความคิดดีๆหรือว่าแนวคิดในการเขียนหนังสืออ่ะมันก็ได้มาในจังหวะที่เราทำขนมนั่นแหละมันก็เป็นความเหมือนที่เป็นสิ่งที่เรารักอะค่ะแล้วเราสามารถอยู่กับมันได้อันนี้ก็คงเหมือนกันตรงนี้เล่มที่เขียนยากที่สุดคือเกียรติคร้านเพราะว่าที่อย่างที่พี่บอกว่าตัวละครทุกตัว alert หมดเลยแล้วทำยังไงเราจะเล่าผ่านตัวละครตัวใดตัวหนึ่งของซีรีส์เนี้ยเพื่อให้เห็นในเรื่องของความเกียรติคร้านว่าใครจะเกียรติคร้านดีก็เลยดึงตัวละครย่อยของตัวละครหลักมาเล่นอีกทีนึงคือถ้าใครได้อ่านทั้งซีรีส์จะเห็นว่าเหมือนเราเข้าไปอยู่ในโลกของเขาอะเราเข้าไปรู้เรื่องของทุกคนในโลกของนิกแล้วมันก็ทำให้เราผูกพันกว่าจะจบทั้ง7เล่มเนี่ยมันคือความผูกพันของคนอ่านเองของคนเขียนเองกับตัวละครว่าเราโตไปด้วยกันค่ะหลากหลายค่ะอย่างที่บอกว่าพี่เป็นคนคิดพี่ต้องคิดฉากเด็ดก่อนแล้วถึงจะเขียนรายละเอียดของเรื่องกว่าจะเล่าเรื่องได้เพราะนั้นพี่จะต้องมีแต่ละเล่มเนี่ยพี่จะต้องคิดฉากหลักของเรื่องก่อนว่ามันเกิดจากตรงนี้นะแล้วก็ฉากหลักของเรื่องแรกก็คือราคาเนี่ยที่บอกว่าเป็นคดีของธนาคารปล้นธนาคารอันนี้เป็นฉากแอคชั่นเป็นฉากแรกแต่ว่าเนื้อเรื่องหลักของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของความรักที่เกิดจากพี่น้องอะค่ะเป็นความรักของคนที่มีเชื้อสายเดียวกันอันนี้คือมาจากต่างประเทศจริงๆก็คืออ่านข่าวว่าทำไมพี่น้องกันแท้ๆพ่อเดียวกันแม่เดียวกันแต่ว่าถูกแยกเลี้ยงแล้วเขามาเจอกันแล้วเขารักกันแล้วเขาก็มีลูกด้วยกันแล้วเขาก็ยืนยันที่จะใช้ชีวิตด้วยกันแม้ว่าลูกที่เกิดมาบางคนที่จะพิการเพราะมันอย่างที่เรารู้ว่าพี่น้องแท้ๆมีลูกด้วยกันเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์ที่จะมีลูกพิการเนี่ยมันเยอะมากใช่ไหมคะพี่ก็เลยคิดว่าถ้าเรามาพูดถึงราคาเนี่ยเรามาลงลึกถึงความรู้สึกของคนอะของความเป็นมนุษย์อะว่าถ้าเรารักโดยที่เราตัดทุกอย่างทิ้งไปหมดเลยมันจะเหลืออะไรมันก็เหลือราคาเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราถูกแต่งเติมด้วยศีลธรรมจรรยาด้วยอะไรหลายๆอย่างจากสังคมจากการเลี้ยงดูเนี่ยมันเกาะเรามันสร้างเราเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้มันจะคืออะไรอันนี้พี่ก็พยายามจะสื่อในแง่นั้นพี่พูดถึงภาพรวมทั้งหมดนิดนึงนะคะคือตอนแรกที่ตั้งใจเขียนนิกเนี่ยต้องการจะเล่าเรื่องนอกจากเรื่องเทคนิคการเจรจาต่อรองของตำรวจแล้วเนี่ยนะคะก็คือต้องการพูดถึงบาปทั้ง7ประการที่เราเห็นจากชื่อตอนไปในแต่ละเล่มนะคะการเรียงลำดับของเรื่องที่พี่เขียนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความหนักเบาของบาปแต่ละบาปแต่ว่ามันเป็นความเหมือนกับ
มันตรงกับคอนเซปต์ของตัวละครหลักที่เราต้องการเล่าแล้วก็ดึงเรื่องต่างๆขึ้นมาเล่าตั้งแต่เล่มแรกคือราคะตะกะโลภะริษยามาโทสะก่อนริษยาแล้วก็มาเกียจคร้านเนี่ยนะคะเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องอัตตาซึ่งเป็นบาปสูงสุดของการเป็นมนุษย์ละคือหยิ่งทนงในตัวเองไม่รับฟังคนอื่นทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเองเล่มนี้มันจะพูดถึงต้นกำเนิดของนิกด้วยซึ่งพี่ไม่เคยพูดเล่มไหนมาก่อนเพราะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เล่มแรกเนี่ยจะคุยว่าตัวละครหลักเป็นใครมาจากไหนทำอะไรบ้างแต่ตอนนี้เราจะได้รู้ว่านิกเกิดมาได้ยังไงใครเป็นคนสร้างนิกแล้ววัตถุประสงค์ที่สร้างนิกเนี่ยคืออะไรซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะช็อกคนดูเล็กน้อยอยากให้ช็อกนะคะเพราะว่าอยากให้รู้ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้สามารถตัดสินใจหรือทำอะไรด้วยตัวเองได้หัสยุทธเองเนี่ยเราจะมองว่าเขาเป็นพระเอกที่เก่งมากทำอะไรตัดสินใจรวดเร็วทำอะไรก็ตัดสินใจน่าเชื่อถือแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยเขาถูกความเชื่อมั่นเนี่ยของเขาเนี่ยมันหายไปเลยเพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นเครื่องมือของใครก็ไม่รู้เนี่ยเพื่อทำให้เขาเป็นเขาในทุกวันเนี่ยห้ามสปอยเนาะ อัตตาก็เป็นเรื่องรวบรวมความคิดทุกอย่างในซีรีส์ทั้ง7เล่มก็คือทำไมถึงต้องมีนิกอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เป็นบทสรุปของพระนางว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ง่ายอยากให้ทุกคนติดตามนะคะ